ดี๋ยวส่งต่อฟองน้ำเสียคนเยอะมากจับที่3ครับเป็นของเทพแบงค์ครับธนทิพย์ธนราภานันท์ครับจาก PT Auto Bags Team Thailandสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กล้องที่3ของผมนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปสงขลานะครับรอบนี้ก็นั่งเครื่องไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างไกลครับปีที่แล้วขับรถไปก็โอ้กว่าจะถึงนี่ก็นานอยู่ประมาณ 2-4 ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวไปเจอในสงขลาครับก็ถึงสนามที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พิทนะครับก็วันนี้ภารกิจหลักๆก็มีแค่ประชุมนักแข่งนะครับผมส่วนพวกนี้ก็เป็นวันซ้อมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปประชุมก่อนครับแรกเลยนะครับในส่วนของเลเยอร์สนามนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงของทางตรงตอนนี้เรามาแทร็กวอล์กนะครับเดินดูสนามครับผมรอบนี้ก็ขี่สกูตเตอร์มาสวัสดีครับวันนี้ก็วันซ้อมวันแรกนะครับผมวันนี้ก็มีซ้อมทั้งหมด3เซสชั่นนะครับมีตอนเช้า2แล้วตอนบ่าย1นะครับตอนนี้ก็ฝนตกไปบ่อยครับแล้วผมก็ซ้อมรุ่นแรกด้วยคงค่อยๆไปครับมาสนามนี้ก็รถมามีการอัปเดตนิดหน่อยครับก็มีทำท่อใหม่แล้วก็มีเปลี่ยนหม้อน้ำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมเพื่อแก้เรื่องความร้อนครับหวังว่าจะออกมาโอเคนะวีคเอนด์นี้ก็เป็นไงไปดูกันครับ
เพราะวันนี้ก็ซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ซ้อมทั้งหมด3เซสชั่นก็เวลาก็ค่อนข้างโอเคอ่ะมันก็ยังไปได้อีกนิดนึงเพราะว่ายังใช้ยางเก่าจากที่แล้วอยู่รถก็ทำเครื่องใหม่นะครับผมเพิ่งรู้เครื่องใหม่ทั้งท่อทั้งน้ำใหม่ก็โอเคเดิมครับโอ้โหถ้าเกิดได้สเปคนี้ตั้งแต่สายที่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้มีซ้อมตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเป็นควอลิฟายครับผมก็เดี๋ยวรอดูควอลิฟายเป็นไงครับและได้ข่าวมาว่าเราจะอยู่ตรงนี้กันอีก3ปีข้างหน้าครับก็เพิ่งควอลิฟายเสร็จนะครับผมผลประกอบการวันนี้ควอลิฟายก็ได้ที่3ครับก็วิ่ง1นาที 32.0 นะครับตอนซ้อมเรียกว่าตอนซ้อม 1.1 ครับก็พอดีมันติดรถช้าค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนนี้เราไปเดินเล่นในตรงบูธตรงกลางครับตอนนี้อยู่กับแก๊งประเทศพี่บีแล้วพี่เสือนะครับเล่นเกมมา4ปีเพิ่งเคยเจอตัวจริงฮะวันนี้ก็กำลังจะข้ามไปร้านมายามี่นะครับชุบชุบชุบเราเดินผ่านสบายได้ไหมไม่ไหวคุณจะเดินผ่านสบายทำไมเนี่ยเรียกว่าลอดช่องเป็นสิริมงคลปีนี้ก็ทำสะพานใหม่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนรับรางวัลเสร็จประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีเปิดตัวรถเทล่าครับเป็นรถโปรโตไทป์อารมณ์ประมาณรถเลมังครับแต่เป็นรถที่คนไทยสร้างโอ้ถึงแล้วทีตอนนี้ก็เราจะข้ามสะพานมา2ปีนะฮะกว่าจะถึงกว่าจะถึงไกลมากเลยครับตอนนี้เราถึงลานนะเนี่ยลานแมวมีนะครับผมอาหารก็มี2ที่นะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงริมทะเลตรงนู้นครับแต่เป้าหมายของเราอยู่นู่นครับที่เรามาดูนู่นครับ D1 Thailand ครับผมก็จะมีโซเวเนียขายนะครับแล้วก็จะมีจิ๊บโจจากทางพี่บอลนะมันจะต้องแข่งเสร็จแล้วกูวิ่งมาเลยเออ
้องกลับมาพิษแล้วนะครับก็พี่กลับมาเพื่อพี่พี่เขาบอกกลับมาเพื่อพี่มาเพื่อพี่เหรอพี่มาอีกไหมอ่ะเอานี่ลงปากกาด้วยนะเอาปากกามาด้วยขอลายเซ็นแต่ว่าวันนี้ให้เซ็นไว้ก่อนวันนี้ให้เซ็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ค่อยให้นะจบแล้วขอตอนคอลี่ไฟก็เห็นอยู่เห็นชูไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรได้ค่ะได้ค่ะว่างไปเรียกแมวไปไว้ก่อนที่ไม่พอใจเลยบอกก่อนนะอย่าพึ่งสัตว์อย่าพึ่งสัตว์กวนตรงนี้อย่าพึ่งสัตว์กวนพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอันนี้บรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็มาเดินตลาดที่หอนาฬิกาทองขาก็ได้นมไข่มาขนมไข่เจ้าวันนี้แบบน่ากินหลายอย่างนะแต่ว่าอิ่มแล้วไม่ไหวได้ตื่นได้แล้วครับจะอ้วนแล้วครับจะอ้วนแล้วครับตอนแรกก็จะคุยชายแรกเลยแต่ต้องห้ามใจตัวเองก่อนคนเลยมันจะกินชาได้สี่ห้าแก้วโอเคเดี๋ยวเจอตรงนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันแข่งวันที่1นะครับวันนี้ผมก็สตาร์ทออกจากที่3นะครับแข่งตอนประมาณบ่ายโมงครับก็วันนี้จะมันยังไงก็มันแน่นอนครับผมก็พยายามเกาะกลุ่มหน้าไว้เรื่อยๆถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นแน่นอนครับแต่ตอนเช้าก็มีไปดูเกตวอล์กไปเชียร์พี่วีนะครับตอนนี้เราก็มาเกตวอล์ก Honda City นะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็อยู่กับพีนันน้อยแล้วก็ Tiger Carpentเมื่อวานคอลีเสียดายครับพี่บิ๊กเครื่องพังไม่มีเครื่องตะแปรครับเลยอดแข่งเลยเมื่อวานที่ผมมีโอกาสไป459ครับขอมันหน่อยสุดๆครับในรถแข่งที่ใช้เกียร์ออโต้ครับมีอยู่4คันครับคุณผู้ชมใกล้แล้วได้เวลาจะเริ่มแข่งขันแล้วมาเชียร์พี่บีในพิทนะครับเดือดๆแน่นอนผมสุดเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการออกสตาร์ทแบบสแตนลีย์สตาร์ประจำกิจครับ10คันแล้วครับตรงเขียวเส้นทางออกไปยังติดหน้าหลวงเจ้าครับไปกับรถทีแล้วออกมาได้ดีกับมีงานอยู่นะครับดีออกดีในขณะที่อัตพลแก้วอาสาวิ่งแล้วสุนัขยอมไปโดนนั่นแหละจะถึงจุดเบรกต้องดึงก่อนนะครับมีนักเต้าแล้วมีทะลุมาคนหนึ่งสอดในเข้ามาโอ้โหผ่านไปได้ด้วยดีดูดไม่ได้ดูเก็บเบรกไว้เก็บเบรกไว้ไปโดนได้ไม่โดนเออใจเย็นโอ้ยเลยถึงโค้งนี้ครับขวาเฮ้ยได้ไปแล้วไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วจบแล้วก่อนปิดมาใหม่โอ้แซงจังหวะสักครู่ของใจสั่นเลยครับแล้วก็สิวอัพเลยมาเพิ่ม1 2 3 4ครับถ้าจะพลิกเกมเอามาใจมีคลิปมันได้ลึกสุดใจอ่ะหลายจังหวะที่มันพักกันเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศเลยครับจบครับในรุ่นของสยามกรุ๊ป N overall ครับณัฐวุฒิปื้มดวงครับหมายเลข71ครับกับ84คะแนนโอ้คะแนนค่อนข้างที่จะห่างครับ
กับอันดับ2ครับกลดนายครับนักแข่งจากภูเก็ตแมนภูเก็ตครับกับ44คะแนนอลิสาขุนแขวงครับมาปรางครับ43คะแนนอยู่อันดับที่3อันดับที่4ครับธนาทิพย์ครับหมายเลข28 41คะแนนนี่ครับคันนี้ครับออกสตาร์ทในอันดับที่3ครับหมายเลข28เทพแบงค์ธนาทิพย์ธนาราพานันท์ครับ P1 Autoback Team Thailand เอาล่ะครับปากทางทิพย์เปิดแล้วครับปากทางพิษเปิดครับรถลำเลียงกันออกไปเพื่อทำการโฟร์เมชั่นแล็บครับหมายเลข28ครับธนาทิพย์ครับคู่กับหมายเลข39ครับนิพิษผลครับตอนนี้นี่ครับผู้นำครับจติพลทานเหลือทองครับออกสตาร์ทเป็นโฟร์โพซิชั่นตามด้วยอัธวุฒิปื้มดวงครับหมายเลข71ครับตรวจเช็คว่าทุกคันจอดนิ่งแล้วโบกธงเขียวเพื่อส่งสัญญาณครับไฟ5คู่ดับเมื่อไหร่ทำการสตาร์ทเมื่อนั้นครับโอ้โหไม่มีการดีเลย์ทั้งนั้นครับขึ้นพร้อมปุ๊บดับทันทีใครออกตัวช้านี่เสียเปรียบครับตอนนี้รถกำลังวิ่งไปในโค้งที่1จากทุกคนครับอย่างคงเป็นผู้นำครับเจฟัสโตมาในเลนขวาดูว่าจะเสียบไม้เสียบแหมอันตรายครับต้องเบรกให้หนักแล้วออกร้อยนอกมาเบรกล็อกไปหน่อยเมื่อกี้นี่มาปางหรือเปล่าลุ้นกันครับนี่ครับมาปางมุดซ้ายมานี่แล้วครับนี่ครับว่าโค้งหนึ่งนี่ไม่มีเหตุครับทุกคนผ่านมาได้อย่างปลอดภัยอันดับ4โอ้โหเป็นจตุพลครับเจฟัสโตอันดับ2แล้วเทพแบงค์ธนาทิพย์อันดับที่3ครับแอดคงสันอันดับที่4เดี๋ยวมาจากสนามกีฬากันแล้วครับป๊าปานั้นขึ้นไปอยู่อันดับที่7ครับนี่ครับ2รุ่นรวมกันครับและนี่ครับผู้นำอีโคมาอยู่ตรงนี้แล้วครับหมายเลข90ครับสีเขียวครับอาร์ตี้แล้วแหมจะหาทางแซงครับโอ้แล้วโดนไป2คันหรือเปล่าข้างหน้านี่มี65มาอยู่ข้างหน้าครับนำคะแนนครับแม่อาร์ตี้หล่นอยู่ด้านหลังแล้วครับพี่จิมมี่คะแนนจากอินเซมอลสปอร์ตครับเนี่ยครับในรถคือปีสวิฟตอนนี้นำอยู่ในรถของอีโก้ครับเอาแล้วเสียบไหลขึ้นมาตรงนี้อาร์ตี้โดนแล้วครับอีก1ตำแหน่งครับโอ้โหแล้วได้ตัดนิมันมาไล่นอกแหมยังยอมให้อาร์ตี้ไปได้ก่อนครับไปแล้วครับจัดทุกคนหมายเลข8ครับยังคงนำเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยหมายเลข71ครับนัทวุฒิปื้มดวงอันดับแล้วมีเหตุแล้วครับมีเหตุแล้วครับโอ้ยโอ้โหไบเออร์ขยับครับอย่างนี้แน่นอนครับเลฟแฟนแน่นอนครับยังไม่เห็นนะครับว่าเป็นรถใครนะครับเซฟที่ขาออกครับอาจจะเป็นการทำเที่ยงหรือเปล่ารอบแรกเท่านั้นครับแหมยังเหลืออีก13รอบสนามครับแต่ว่าตอนนี้เซฟตี้คาร์ออกมาทำหน้าที่ครับมีออนบอร์ดไปกับเทพแบงค์ธนาทิพย์ครับรถคันสีส้มจากออโต้แบ็กอยู่ในอันดับที่3อยู่ตอนนี้ครับเทพแบงค์คนนี้นี่ก็มาจาก e-sport ครับจากการแข่งขันเกมรถแข่งมาครับจนไปเป้าขึ้นมาได้ขับรถจริงครับเคยไปขับในรุ่นซูเปอร์คาร์ด้วยมีโอกาสได้ไปแข่งกับทางทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเอาละครับตอนนี้เคลียร์โค้งสุดท้ายเคลียร์แบเรียร์เป็นที่เรียบร้อยเซฟตี้คาร์ดับไฟเข้าไปประจำจุดแล้วนั่นก็หมายความว่าโค้งเขียวเมื่อไหร่นี่ครับรีสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยครับโค้งเขียวบวกสปาร์ตครับรอบนั้นก็ถูกนับไปด้วยครับผ่านไปแล้วครึ่งทางคงเดิมครับหลังจากการรีสตาร์ทครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะมีใครที่จะสามารถหาช่องทางแซงขึ้นมาได้ในครับนี่ในรถของเทพแบงค์ครับตอนนี้เทพแบงค์เกาะติดหมายเลข71ครับเจฟัสโตมาแล้วครับนี่คือสุดทางตรงครับเกียร์4ครับแล้วเชนลง3เดี๋ยวเกียร์3ต่อครับนี่นั่งซ้อนท้ายไปกับธนทิพย์ครับดูลีลาการขับครับของเทพแบงค์เดี๋ยวขวาอีกทีครับผ่าน
สนามกีฬาติโลสุรานนท์ครับ3ยาวครับลง4ตรงนี้ลากยาวๆจนถึงประตูทางออกครับเบรกหนักๆเชนเกียร์ลง3แล้วเทิร์นซ้ายและพยายามสร้างสปีดมาเจฟาสโกก็ไม่ยอมเหมือนกันครับสปีดนี่ไม่หนีกันเท่าไหร่2คันนี้เรียกว่า3คันนี้นี่วิ่งเวลาเดียวกันครับ1นาที33อาจจะแซงกันยากด้วยพิกัดของกติกาครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคันครับก็มีในเรื่องของน้ำหนักถ่วงติดรถมาด้วยเหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาครับเจก็จะติดโพเดียมตลอดเพราะฉะนั้นรถก็จะโดนถ่วงน้ำหนักมากขึ้นการที่จะไล่จตุพลนี่ค่อนข้างยากครับออกโค้งยากครับเพราะรถหนักกว่าอันดับที่5ของสยามกรุ๊ปเอ็นนะครับเจแปงพยายามที่จะแซงเจฟาสโตครับเจฟาสโตก็ไม่ยอมครับนี่คืออันดับ1 2 3ของกรุ๊ปเอ็นครับแล้วน็อครอบแล้วด้วยผู้นำครับจตุพลโอ้เหมือนว่าจตุพลนี่พยายามห่างออกไปเรื่อยๆครับจากเจฟาสโตก็เพราะว่าเจนั้นยังต้องคอยบังลายเทพแบงค์อยู่ครับครับและขึ้นแซงรถน็อกรอบขึ้นมาได้ก่อนครับโอ้ตรงนี้ครับแบงค์ติดรถน็อกรอบไปหน่อยนึงขึ้นได้แล้วขึ้นได้นี่ครับกองโอ้แต่เสียจังหวะไปเยอะเลยนะครับเจฟาสโตเลยยืดออกไปไกลเลยครับกองในรถของเทพแบงค์ครับหมายเลข28ปูนนำครับจตุพลทางเหลืองทองครับรับทงตับบรรลุครับเข้าเป็นอันดับ1ของกรุ๊ปเอ็นแม่เจแปงก็ตามมาติดอันดับ2นั้นเป็นนัทวุฒิปื้มดวงครับเจฟัสโตอันดับ3เป็นธนาทิพย์ต่อกันที่อันดับ3เลยค่ะเทแบงของเรานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมแบงค์ธนาทิพย์ธนาราพนันครับผมหรือว่าเทแบงครับผมวันนี้พอใจกับผลงานไหมคะก็พอใจครับผมตั้งเป้าไว้ขอ1ใน3ครับก็ทำได้ครับได้ยินข่าวว่าเคยเรียนที่สงขลาด้วยจริงหรือเปล่าก็เรียนอนุบาลตั้งแต่เด็กนะครับที่สงขลาใช่ครับก็ดีใจที่ทางพีทีมาจัดที่สงขลาเพราะก็จะได้กลับอัดด้วยก็คิดถึงสงขลามากๆครับกลับมาเยี่ยมญาติและแฟนคลับชาวสงขลาใช่ไหมครับผมโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากเชียร์แบงค์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปก็แข่งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลสที่1ของสงขลานะครับเป็นเลสที่6ทั้งหมดของทั้งซีซั่นก็สตาร์ทอันดับ3ครับแล้วก็จบอันดับ3ก็ถือว่าตามเป้าครับวิ่งไปรอบเดียวรอบแรกปุ๊บเซฟตี้คาร์เลยแล้วแบบโอ้โหชนต้องแบบรอเซฟตี้คาร์หลายรอบหน่อยก็พรุ่งนี้ยังมีต่ออีกเลสนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงรีวิวอาหารดีกว่ามันจะมีเป็นแบบเหมือนตลาดอะครับของทาง PT ที่เขาจัดพื้นที่ไว้ให้มาขายปีที่แล้วมีร้านนึงครับผมแอบไปเปิดไว้เสือได้เห็นอยู่ลูกชิ้นธนาทิพย์ยังอยู่นะไอ้รถปีนี้มาป่ะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูตลาดแล้วเราก็ถึงโซนอาหารแล้วครับเสียดายว่าปีนี้มันมีน้อยกว่าปีที่แล้วตรงนี้ไอ้ละอันนี้ร้านเดิมจำได้กินอะไรดีวะผมเริ่มหิวแล้วตอนเที่ยงกินแค่เบอร์เกอร์มาเอาไม่ได้กินข้าวต่อพวกพี่กินข้าวต่ออ๋อหรอไม่ได้กินต่อแล้วหมดพลังงานแล้วไปไว้เอาอะไรวะถังหูลูกซื้อดิเซลมันย่างหรอเข้าไหมเดินด่วนทางหูลูคนสายหายหูลูทางผมย้อนไปซื้อแซลมอนแบบเอาแซลมอนสีไม้ครับอร่อยไหมครับมากไม้เท่าไหร่ยี่สิบห้าไม่แพงต้องเอาเนื้อมันเลยเหรอคะได้มาแล้วแซลมอนน่ากินมากแต่ผมสวยอ่ะตอนเดียวผมกินมาแค่เบอร์เกอร์เองกินนิดเดียวตัวอาหารจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่แพดด็อกคลับนะฮะที่คางเอาตอนนี้ก็มาดูโชว์สตรีทด็อกนะครับก็มีดิฟแดกแล้วก็คอลแลบปอร์เช่ครับ
ี๋ยวพี่เสือนั่งรถดิฟเดี๋ยวส่งต่อกล้องให้พี่เสือเดี๋ยวดูฮะแต่ผม
ับที่3ครับเป็นของเทพแบงค์ครับธนทิพย์ธนลาภานันท์ครับจาก PT Otterbex Team Thailand Belong to Mohammad Alif ครับจากไพคิดเลสซี่ไปด้วยครับนี่ครับแสดงความยินดีกับนักแข่งครับการมอบรางวัลในคลาสโปรครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านด้วยครับตอนนี้เราก็มาแท็กวอล์กของพิตตี้แฮตแบ็คนะครับตรงนี้โล่งอยู่นะเดือดน้องดีจีนี่ครับแนะนำตัวหน่อยเป็นนักแข่งรถแล้วก็นักแข่งเกมครับท่านผู้ชมเนี่ยกระจายไปอยู่ทุกจุดเลยครับทีมสิงห์สังกัดสิงห์มอเตอร์สปอร์ตวีธนาเสียวนัทพงศ์ศรีนาชันครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จองตั๋วไปญี่ปุ่นหรือยังจะไปหาพี่นัทไม่ต้องจองนะฮะมีคนจองด้วยขอแสดงความยินดีกับวีธนาเสียวนัทด้วยนะครับแชมป์ประจำปีครับเมื่อวานเนี่ยให้ลองครับลงนะคะ1 2ส่วนจริงและส่วนสำคัญครับคุณชายได้แข่งเองแล้วปีหน้าลงเลยปีหน้าลงเลยลงได้แล้วขอบคุณค่ะที่เสร็จก่อนไป3นาทีโดยพีเตอร์จากโวลโทนิกครับกว่าเมื่อวานนี้ครับหนาวเลยร้องใส่ดูดิบรรยากาศในพิษนะกำลังจะเริ่มสตาร์ทจอดออกเมื่อวานรูปยังปั่นเลยรูปเดนเฟสอ่ะรูปภาพที่มีเสียงวันนี้เอารูปอ้าปากกันทุกคนเดี๋ยวกล้องมาอ้าปากหมดลงมารอเชียร์ก่อนสตาร์ทครับซิตี้แฮชแท็กวันเบรกเวสองเบรกครับผมเขียวขึ้นไปมีปัญหาครับผู้ชมไปติดทีละดวงครับสามสี่ห้าครับแล้วไม่หน่วงเฮ้ยมีคืนเอ้าหลับไปไฟเร็วมากเอ้าเอ้าเอ้าเอาไข่แล้วเอาไปกำลังใจให้ครับไปเอาแม่งมาก่อนการที่สุดผู้นำพิกผู้มาทำการน้ำนะตามด้วยมินิสิตาวีนิตารักดับสองอันดับสามกินไก่ครับเบ๊ดรู้สึกเลยครับเบ๊ดเดินไปไม่เป็นไรครับจะออกโซ่ได้ครับจับไม้ได้ต่อทุกคนเดี๋ยวรวมก่อนของมินิครับเห็นเมื่อคืนนั่งเปลี่ยนเครื่องกันอยู่อย่างแรงต่อเนื่องครับน้ำจริงๆโอ้ยเอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ครับเครื่องสดเครื่องสดไปอยู่ที่โค้ง3เปลี่ยนเครื่องอีกเหรอเมื่อคืนใช่เครื่องต่อครับจะลองเสิร์ชดูใน Facebook ได้หมายเลข28ครับธนาทิพย์ธนลาภานันท์ครับหรือว่าเทพแบงค์ครับ PT Otterbex Team Thailand ครับเป็นนักแถวต่อไปครับธนาทิพย์ธนลาภานันท์ครับเจอกับณัฐวุฒิปื้มดวงครับเจอกันตรงอาทิตย์นี้นี่ไม่มีดีเลย์นะครับแดงติดครบปุ๊บดับทันทีมาดูเขาจะเป็นยังไงหรือเปล่าตั้งนานแล้วครับภาพคู่ขับเลยครับเอาแล้วมีขยับใช่ไหมมีลั่นหรือเปล่าครับแล้วด้านหลังมีออกตัวช้าคันหนึ่งครับสีส้มนัดติมาครับโอ้นัดติมาเรากล่าวว่าจะขึ้นไปวิ่งกับปั๊มสกอตเข้าขาหรือเปล่าครับค่อยๆมาครับด้านหลังตอนนี้โอ้น่าเสียดายครับแทงขึ้นมานี่น่าจะเป็นเจฟาสโตครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ตอนนี้ครับโอ้ยเบียดเข้าตรงนี้แม่เกือบไปแล้วน่าจะเป็นดิดิพิชพลครับกับธนาทิพย์ครับแบงค์เทพแบงค์แบงค์กลับเข้ามาซ้อนด้านหลังครับอีกขึ้นมาเดี๋ยวนะตีมาปางอยู่ตรงนี้ครับเจฟาสเป็นแม่หรือว่าบุญโยผมยังไม่เห็นเบอร์ครับเพราะรถเขาเนี่ยเป็นทีมเดียวกันเมื่อกี้เหมือนเห็นเลขหนึ่งนำหน้ารถของนัทนิมมาหรือเปล่าลันนี่ครับพลังบีครับดูเธอตรงนี้แล้ว333แม่ทุกทีต้องปีนเทิร์ฟโชว์คราวนี้มีขอบตามมาด้วยพี่พศนักพิพลครับแล้วก็มอบานอาลีฟโอ้โหตอนนี้ก็สะดุดไม่ทราบว่าเป็นอะไรยอมเลยครับมาตรงหน้าโรงเรียนมวครับนี่ครับผู้นำดูกับแฟนเก่งก็บาสอยู่กลางกลางตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วนี่ครับกองเชียร์มาปาดกองเชียร์พี่บีมนี่โผล่กันใหญ่ครับเอฟแบงค์ครับ
พยายามที่จะหาทางแซงมูฮัมหมัดอาลีคันนี้นี่มาดูครับว่าใครจะล้าก่อนกันคะแนนเก็บหรือเปล่า1กับ2ครับจับคู่กันครับแล้ว3 4 5ยังไงโบกขวามาครับโบกขวามาแล้วได้ลึกกว่าครับแม่เอาคืนไปจนได้แล้วโดนเบียดแล้วดอกโอ้โหขึ้นซ้ายขึ้นขวาเลยครับได้แม็กขึ้นอีกคันนึงโอ้มูฮัมหมัดขึ้นมาอยู่อันดับที่3เลยครับตอนนี้แม่อันดับ2 3 4ครับกับตันได้คืนมา1กระดับครับเอาเทแบงค์คืนกลับมาได้ครับจากการเลี้ยวขวาเข้าสนามติดขยับเข้ามาติดได้เลยครับอย่างที่บอกครับว่าคันนำเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ด้านหน้าแล้วจะขับชิวๆครับมันกังวลครับว่าจะโดนแซงเมื่อไหร่นี่ครับเอาแล้วครับแล้วจตุพลในอันดับที่2ตอนนี้ไม่มีลมพาดด้วยครับบุ้นมาอยู่ท้ายรถของเกมัสโตบีมขบุนมาครับเปิดออกมาหวังว่าสปีดจะขึ้นได้สูงกว่ามับปางก็ต้องระวังครับมับปางนี่สุรศักดิ์ได้เองไล่ท้ายมาแล้วเหมือนกันครับปราพยายามเต็มที่ครับมับปางตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับเขาก็ออกสุรศักดิ์ได้เองโตครับกระพริบเพิ่มดวงครับโอ้ยขวาออกมาครับมูฮัมหมัดเสียบขึ้นมาตรงนี้ครับแม่งอยู่ไว้อยู่ด้วยครับเลี้ยวได้ไหมโดนสอดใดคืนครับจตุพลไม่ยอมเนี่ยครับมีข้อดีก็แล้วแทบแบงค์ปาดออกมามีข้อดีก็เสียครับในการที่จะเบรกลึกขึ้นมาครับแต่ว่าในการเบรกลึกมันอาจจะทำให้รายการวิ่งเสียไปครับเพราะฉะนั้นก็โดนจตุพลนางเงินทองครับเสียบแบงค์คืนขึ้นมาได้โอ้ลูกนี้มันจริงๆครับเทคแบงค์โยกอีกแล้วแหมหลอกล่อครับดูว่าเขาจะบังทางไหนครับมีพิพลในรถจะอยู่อันดับที่5แล้วก็แหมเอาละครับขึ้นมาแล้วกรรมการบอกว่าสตาร์ทเคลียร์ครับฉะนั้นแล้วไม่มีจัมสตาร์ทนะครับตอนนี้ครับจะดูคนโยกมากแล้วโยกกันสนุกกันมันได้อารมณ์ครับพี่เพราะแข่งรถแล้วมันมีเส้นเลนไงมันเหมือนจะตีดเหมือนอัดถนนอุ้ยโอ้โหเฉียบเกาะกลางไปหน่อยครับเอาละครับเสียบในตรงนี้เลี้ยวได้ไหมจะดูคนเลี้ยวได้ด้วยครับจะขึ้นไปด้วยเอาไปแล้วแซงสองคันในยูทาโอ้ยโดนมาล้อไปไม่ได้ครับเจครับโอ้ยล้อหน้าขวาน่าจะแตกแน่นอนหรือเปล่าครับจตุพลมูฮัมหมัดครับเจอตู้กระแทกเข้าไปที่การเรลแล้วก็พุทธบาทครับไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าหลังครับรถรอบใช่ไหมไม่ใช่ครับนั่นมูฮัมหมัดครับที่ชนพุทธบาทครับเขาเลยจำหน้าไม่ได้ครับหน้ายางล้อหน้าน่าจะเบี้ยวไปแล้วตอนนี้โอ้ยว่าพลังไกลครับแม่เบรกไม่ทันไปเกี่ยวท้ายกับแมนภูเก็ตครับแม่แล้วมันกินเทปแมนเสียบในแซงขึ้นไปแม่รุ่นนี้มันอะไรกันครับเนี่ยมีสรัญญูเบรกลึกครับทำให้ชนแมนภูเก็ตครับเสียจังหวะไปมาดูกันทีละเหตุการณ์ครับดอกนี้เนี่ยครับเทแบงค์แซงในขึ้นมาบีมก็แซงในขึ้นมานิพิพลครับและเบรกไม่ทันบีมกิดโดนกับบีมครับเจตอนนี้รวมตอนนี้ใช่ทุกคนก็ต้องลืมทั้งหมดแล้วก็แข่งต่อให้จบครับกรรมการว่าไงว่ากันอีกทีอย่าไปเอาอารมณ์มาใช้ในการแข่งขันครับต้องรวบรวมสติแล้วตั้งหลักใหม่แม่ดีสลัดอยู่ครับไม่ได้ตั้งใจแล้วครับอย่างที่พี่กิ๊ฟนี่บอกครับเปิดขวามาเพื่อแซงกับตันหนึ่งอันไม่ตันถึงตำแหน่งครับเรามาติดตามด้วยงานคะแนนครับโอ้ยกระแทกตรงนี้ไม่ดีแล้วโอ้ยโอ้โหเข้าคู่กันในที่เคนครับอย่างนี้อุบัติเหตุแน่นอนครับต้องเป็นโครงการเซ็กชั่นเลยครับโครงแดงทำไมเราถึงไม่ให้ทุกคนอยู่ใกล้แผ่นสนามนะครับโครงแดงครับโครงแดงครับรอบสนามนะแล้วใครแซงโครงแดงขึ้นมาขอแซงรถรอบๆโอเคเหลืออีกผ่านไปแล้ว10รอบครับตอนนี้โครงแดงครับอุบัติเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่านายสนามจะประกาศอย่างไรครับจังหวะเสียบในขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับตีคู่กันมาครับแล้วเข้าที่เกณฑ์อย่างนี้โอ้ยไม่ได้ครับเข้าคู่ไม่ได้เพราะตรงนี้แล้วพอกระแทกกันมันกระเด็นครับทำไมถึงจะต้องมีโรบาทำไมถึงต้องใส่เซฟตี้เน็ตครับผมก็แข่งจบไปแล้วนะครับผลประกอบการสนามนี้ก็จบที่3ออครับแล้วก็ที่2ในรุ่นโปรครับก็หลังเสาร์อาทิตย์จบเหมือนกันเลยฮะก็คะแนนตอนนี้ที่2ประจำปีครับผมก็ตามเป้าครับในส่วนนี้ก็โดนปะทะนิดหน่อยครับเป็นกระจกข้างเลยพับ2ข้างเลยฮะแล้วก็มี
ีโดนจิ้มตูดโค้งแรกอะท่อมันก็ลากพื้นนิดหน่อยตอนนี้ซ่อมแล้วท่อมีอันนี้นี่แหละก็บอกเลยว่ามันมากทั้ง2วันแต่วันอาทิตย์นี่แบบนัวมากแบบโคตรสงโคตรนัวแวะต้องแวะเติมพลังนิดนึงอะก่อนแข่งกินข้าวนิดหน่อยตอนนี้เริ่มหิวแล้วลังพิษก็จะมีอาหารขายเต็มเลยครับนี่เป้าหมายผมไปนี่หาก๋วยเตี๋ยวพอดีพี่นัทนิมานเขากินแล้วน่ากินดิร้านไหนว่าเนี่ยเขาบอกอยู่ร้านไหนดูก็ได้มาแล้วนะครับ50บาทเองครับก๋วยเตี๋ยวไปออดเติมพลังก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปมีไปรับรางวัลต่อครับผมผลการแข่งขันในรุ่นของสยามกรุ๊ปเอ็นโอเวอร์ออลครับอันดับที่3ครับเป็นของธนาทิพย์ธนลาภานันท์จาก PT Otterbacks Thailand ครับบาทครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านด้วยครับต่อไปครับจะเป็นการมอบรางวัลในคลาสโปรของสยามกรุ๊ปเอ็นครับอันดับที่2ครับธนาทิพย์ธนลาภานันท์3อันดับครับในคลาสโปรของสยามกรุ๊ปเอ็นก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับพิธีเลสซิงซีรีส์2024นะครับก็ได้ที่2ประจำปีครับผมก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าครับคือหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วขอที่1ใน3ประจำปีครับก็ทำสำเร็จฝากไปตามด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันฟอกหน้าครับผมสวัสดีครับ